ถ้าย้อนกลับไปนะครับนายสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของตะวันและทนายความเคยยื่นขอประกันตัวตะวันแล้วก็นายณัฐนนท์หรือว่าแฟรงค์ยื่นไป6รอบครับครั้งที่6ก็คือยื่นไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งศาลยกคำร้องทนายความและพ่อเนี่ยได้แนบความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ระบุถึงอาการที่สุ่มเสี่ยงเกิดอันตรายถึงชีวิตและผลจากการอดน้ำและอาหารครับพ่อของตะวันยังเคยเขียนหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญานะครับบอกว่ากรณีที่ศาลไม่มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวตะวันและแฟรงค์ไม่มีคำโต้แย้งใดๆแต่อยากให้ศาลดูแลชีวิตของทั้งคู่ถ้าศาลอนุญาตให้ประกันตัวจะไม่ให้ลูกสาวยุ่งกับการเมืองอีกจะให้กลับไปเรียนหนังสือครับคือดำเนินคดีกับเขาถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผิดแล้วขอความเมตตาสั่งสอนทุกขบวนการและจริงๆเนี่ยมันต้องต่อสู้กันยังไม่เกิดการต่อสู้เลยสังคมก็ว่ามันผิดแล้วนะครับแล้วถ้าเขาออกมาได้ผมจะไม่ให้เขายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกเลยให้เขาใช้ชีวิตเกี่ยวกับวัยเด็กวัยรุ่นของเขาแล้วก็เรียนหนังสือให้จบผมจะบังคับเขาไม่ให้ยุ่งกับการเมืองครับผมด้านนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าที่ผ่านมาพยายามหลายทางเพื่อขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีแต่ไม่ได้รับการตอบรับค่ะจึงอยากให้หน่วยงานรัฐให้สิทธิ์ในการเยี่ยมรักษาและประกันตัวทางศูนย์ทนายและญาติของคนที่ถูกขังอยู่ที่ยังเป็นนักผู้ต้องหาทางการเมืองว่างั้นเถอะเรียกร้องตลอดอะแต่ไม่เคยได้รับการสนองตอบเราต้องการว่าคนป่วยได้รับการดูแลถ้าราชทัณฑ์ไม่ไหวให้ส่งออกไปข้างนอกแล้วให้ได้รับการเยี่ยมตามสมควรคนที่สู้คดีก็ให้เขาพบทนายความเป็นการส่วนตัวตามที่กฎหมายเขียนไม่ได้รับการตอบสนองแต่ว่าก็จะเคยเห็นแถลงว่าดีไม่ใช่เหรอเป็นเหมือนกับเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งก็โอเคแล้วด้านศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่าตอนนี้มีผู้ต้องขังในคดีการเมืองที่ยังอดอาหารประท้วงก็คือตะวันแล้วก็แฟรงค์นะครับส่วนบัสผู้ต้องขังในคดี112ที่ถูกคุมขังในเรือนจำกลางเชียงรายตอนนี้หยุดการอดอาหารแล้วครับนักวิชาการด้านกฎหมายระบุว่าการให้สิทธิ์การประกันตัวอันดับแรกค่ะศาลจะพิจารณาเกณฑ์3ข้อด้วยกันคือ1ผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไม่2จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่และ3จะกระทำผิดเพิ่มเติมหรือไม่ที่สำคัญหากพบว่าผู้ต้องหาเคยได้รับการประกันตัวแล้วไปกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดใน3ข้อเช่นศาลเคยสั่งปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วแล้วผู้ต้องหาไปกระทำผิดเพิ่มอันนี้ศาลก็อาจพิจารณาไม่ให้ประกันทั้งนี้ไม่เห็นด้วยกับการให้สิทธิ์การประกันตัวกับผู้ต้องหาที่ใช้วิธีการอดอาหารประท้วงค่ะไม่เช่นนั้นก็ต้องให้สิทธิ์กับผู้ต้องหาอื่นที่กระทำในลักษณะเดียวกันหมดการอดอาหารประท้วงหรือการจะก่ออันตรายให้แก่ตนเองในลักษณะใดเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมถึงเพื่อให้ได้มาซึ่งการประกันตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่สามารถนำมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้เพราะถ้าหากว่านำสิ่งนี้มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมไปถึงให้มีการประกันตัวหรือการปล่อยชั่วคราวเนี่ยทุกๆคนก็จะทำแบบนี้หมดเลยจะเอาอะไรรวมไปถึงจะให้ได้ปล่อยชั่วคราวจะให้ได้ประกันตัวก็จะใช้วิธีการนี้เนี่ยผมว่ามันจะเสียความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแต่ในมุมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลเนี่ยเห็นต่างนะครับมองว่าตามหลักกฎหมายแล้วผู้ถูกกล่าวหานั้นต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนดังนั้นไม่ว่าใครจะถูกกล่าวหาด้วยคดีความประเภทใดก็ไม่ควรจะต้องติดคุกครับส่วนเงื่อนไขของการประกันนั้นถ้าไปดูปวิอาญาในมาตรา108/1มีเงื่อนไขของการให้ประกันตัวเนี่ยที่จะต้องพิจารณาอยู่5ข้อด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นจะหนีหรือเปล่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่หรือจะไปก่อเหตุซ้ำอีกหรือเปล่าเป็นต้นแต่พอมาเป็นคดีการเมืองครับสิ่งที่นำมาพิจารณากลับเป็นเรื่องของอัตราโทษที่สูงและความห่วงใยว่าจะไปก่อเหตุซ้ำหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่จะต้องมาถกเถียงกันครับในคดีการเมืองเนี่ยคดีความเห็นต่างเนี่ยนะครับศาลจะ
ยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือคำร้องขอประกันตัวด้วยเหตุผลทำนองเดียวกันครับคดีมีอัตราโทษสูงพฤติกรรมของจำเลยเป็นเรื่องร้ายแรงถ้าปล่อยไปจะไปกระทำผิดซ้ำตามที่ถูกจับกุมมาที่ถูกตั้งข้อหามาทีนี้ศาลไม่ได้พูดเรื่องจะหลบหนีด้วยนะศาลบอกว่าคดีมีอัตราโทษสูงทีนี้ถามว่าคดีมีอัตราโทษสูงเนี่ยมันอยู่ในข้อไหนครับของประมวลกฎหมายอาญามาตรา108/1ไม่มีนะครับเพราะอัตราโทษสูงเนี่ยใครเป็นคนตั้งข้อหาครับตำรวจอย่างนี้ก็แปลว่าตำรวจเนี่ยไม่อยากให้ใครได้รับการประกันตัวก็ตั้งข้อหาให้สูงๆเข้าไว้ซึ่งในทางปฏิบัติเขาก็ทำกันแบบนั้นอันนี้ก็แปลว่าศาลไม่อิสระจากตำรวจละตำรวจชงมายังไงก็เชื่อหมดหลักนี้ก็จะขัดกับหลักความเป็นอิสระของตุลาการละถ้าเอาข้อหาที่มีอัตราโทษสูงเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการที่จะให้ประกันหรือไม่ศาลก็กลายเป็นอยู่ใต้ตำรวจครับเพราะตำรวจเนี่ยตั้งข้อหามาไล่แรงศาลก็ไม่ประกันเลยทั้งที่เป็นแค่ข้อกล่าวหานะครับดังนั้นประมวลกฎหมายวิธีที่ความอาญาเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องข้อหามาเป็นเกณฑ์ในการไม่ปล่อยชั่วคราวแต่ศาลท่านใช้เรื่องนี้เป็นเกณฑ์ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ